สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาดูทีมชาติเยอรมันนะครับเปิดการซ้อมนะครับแบบ opening นะครับ training section นะครับก็เป็นธรรมเนียมครับผมว่าชาติใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งชาติเล็กชาติกลางก็จะมีการเปิดการซ้อมแล้วว่าเต็มรูปแบบนะครับคือหมายความว่าให้ทั้งสื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวด้วยแล้วก็ให้แฟนบอลนะครับเข้าไปดูได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับก่อนนี้คือฐานทัพนะครับของทีมชาติเยอรมันนะครับก็เป็นทีม CSK มอสโกนะครับในกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับที่ให้เช่ายืมนะครับแคมป์ฝึกซ้อมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมายังแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับของทีมขุนพลนะครับที่บันนีนะครับก็พวกเขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับพวกโลกคราวนี้นะครับที่บันนีเนี่ยก็เลือกสนามซ้อมของทีมดังในรัสเซียนะครับ CSKA Moscowนะครับเป็นสถานที่เก็บตัวนะครับก็สังเกตว่าก็มีสนามหญ้าที่สวยแล้วก็มีสิ่งเรียกว่าอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมนะครับก็ที่วันนี้เขาเปิดเป็น opening training นะครับก็มีทั้งสื่อมีทั้งแฟนบอลเข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมบรรยากาศแล้วก็ลองดูว่าเยอรมนีเนี่ยเขาซ้อมกันอะไรบ้างครับตรงนี้ก็เป็นนะครับบรรยากาศของการซ้อมครับสังเกตว่าคนที่มาเยอะมากนะครับก็ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งแฟนบอลนะครับนี่ก็นะครับแชมป์เก่านะครับเยอรมันแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์โลกนะครับคราวนี้ด้วยนะครับโยกิเลิฟครับคนตรงกลางแล้วก็ขุนพลของพวกเขานะครับทั้ง23คนก็รายงานข่าวคือตัวเจ็บๆนั้นอย่างโอซิลนะครับก็หายกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเยอรมันเนี่ยจะเปิดเกมแรกกับเม็กซิโกนะครับก็ถือว่าอยู่ในสายที่ไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนนะครับนี่ครับแดดดีนะครับนี่ก็เป็นช่วงนักเตะวิ่งวอร์มอัพคือการเปิดการซ้อมแบบนี้นะครับก็จะไม่ซ้อมลึกลงไปเรื่องแท็กติกเรื่องของรูปแบบการเล่นส่วนใหญ่คือจะวิ่งวอร์มแล้วก็มีการเล่นลิงชิงบอลนะครับผ่านบอลไปมานะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะเข้าใจได้นะครับต้องรอดูครับเยอรมันก็แฟนบอลเยอะแล้วก็เป็นทีมที่มักจะเข้ารอบลึกเสมอนะครับเมื่อถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่คราวนี้เนี่ยพวกเขาจะไปถึงตรงไหนนะครับก็มีคนมองว่าอาจจะถึงแชมป์รอบชิงหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับต้องดูการจัดตัวด้วยของเลิฟนะครับว่าจะเลือกยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าวันนี้นะครับกับการฝึกซ้อมนักเตะเก่านะครับอย่างโนมอตนี่นะครับก็อันนี้ฟลิกก็มาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็แฟนบอลก็มากันเยอะสื่อก็มากันมากมายครับผม